จากสมุทรปราการมีบัตรทองอยู่แล้วสามารถทำบัตรประกันสังคมม.40ได้ไหมครับบินสามารถทำได้ครับมีบัตรทองอยู่แล้วสามารถทำบัตรประกันสังคมม.40ได้หรือไม่ก็มันได้อยู่แล้วเพราะนั่นเป็นการส่งเงินเป็นการสะสมมาตรา40เนี่ยไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลครับได้สิทธิอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเจ็บป่วยจากมาตรา40ไปใช้บัตรทองใช่นั่นทำได้เลยดีเลยครับถ้ายิ่งไม่มีงานที่ทางบริษัทส่งให้เงี้ยครับก็สามารถจะสะสมเองได้มาตรา40คืออย่างน้อยเนี่ยนะอันนั้นพูดตรงนี้เสร็จแล้วก็คือว่ามาตรา40เนี่ยนะครับก็คือมีอยู่3แผนแผนที่1เนี่ย70บาทครับเขาก็จะถ้าเจ็บป่วยที่เขาใช้บัตรทองได้ทุพพลภาพแล้วก็ตายนะครับแล้วก็ถ้าแผน2นี่จ่าย100บาทได้4กรณีก็คือเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายครับทุพพลภาพตายชราภาพรับบำเหน็จแล้วก็แผน3จ่าย300สิทธิประโยชน์5ประการเจ็บป่วยประสบอันตรายทุพพลภาพนะครับตายชราภาพแล้วก็มีสงเคราะห์บุตรแต่ทุกแผนนี่จะได้เงินเวลาหยุดงานเนี่ยนะด้วยเหตุผลว่าจำเป็นจะต้องหยุดเจ็บป่วยนี่นะมีเงินให้ด้วยนะใช่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครม.ก็มีมติลดเงินนำส่งประกันสังคมมาตรา40ลงมาแต่ว่าก็มีคนบ่นให้ผมฟังเยอะเลยว่าไปจ่ายแล้วทางเซเว่นยังเรียก101เหมือนเดิมเรียก70เหมือนเดิม300เหมือนเดิมยังไม่ได้ลดเลยผมก็บอกว่าเขายังได้ไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่ครม.เวลามีมติมาปั๊บเนี่ยท่านประกาศเสียด้วยครับ ผมก็บอกท่านโฆษกอาจารย์ดร.รัชดาไปทุกครั้งบอกอาจารย์ครับเวลาหน่วยงานเสนอเรื่องขอมติครม.อนุมัติเนี่ยพอครม.อนุมัติแล้วให้บอกวันเวลาเริ่มต้นด้วยใช่ถ้าท่านไม่บอกเนี่ยพอคนฟังมติครม.เสร็จปั๊บก็ไปส่งเงินพอไปส่งเงินเซเว่นบอก200เหมือนเดิมนะ300เหมือนเดิมนะ70บาทเหมือนเดิมเขาก็จะบอกเอ้าก็มติครม.ออกมาเขาบอกเขาไม่รู้ถามว่าทำไมไม่รู้ก็พนักงานเซเว่นแหละเขาจะรู้ได้ไงอ่ะเนาะเขารู้แต่ว่าไม่มีคำสั่งมาไม่มีหนังสือมาเขาก็ต้องเก็บเท่าเดิมพอเก็บเท่าเดิมปั๊บไอ้คนไปส่งก็ด่าเลยทีเนี้ยด่าเซเว่นเขาด่ารัฐบาลคือช่วยเนี่ยพอจะได้คะแนนบ้างเนี่ยพอกระบวนการปฏิบัติที่ทำให้ถูกด่าเพราะว่ามันไม่คุ้มเลยอ่ะจริงๆนะเวลาท่านขออนุมัติผ่านแล้วเริ่มต้นวันไหนเหมือนน้ำมันเนี่ยครับใช่ไหมพอครม.อนุมัติเสร็จปั๊บลด3บาทใช่ไหมพอลด3บาทอันนี้เขาบอกให้รอเนี่ยเดี๋ยวรอกฎกระทรวงเขาก็พูดชัดใช่ไหมเพราะทุกเรื่องที่ผ่านมติครม.จะมีผลปฏิบัติในทางปฏิบัติเริ่มต้นวันวอเวลานอมันจะต้องมีการประกาศในราชกิจจาเสียก่อนและราชกิจจายังไม่ประกาศมันก็ต้องเป็นไปตามเดิมถ้าราชกิจจายังไม่ประกาศมันก็ต้องเก็บเหมือนเดิมทั้งที่มติครม.ออกแล้วกับ2พอประกาศแล้วเขาก็จะต้องเอาประกาศนั้นส่งให้กับเคาน์เตอร์บริการทั้งหลายที่รับฝากเงินนี้ถูกไหมได้ทราบให้เก็บเงินเท่าไหร่จากนี้เป็นต้นไปซึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนกุมภาอันนี้มันเข้ามาจะสิ้นเดือนกุมภาแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาผมก็พูดตรงๆนะบางทีมติครม.ทำเรื่องดีแต่ปฏิบัติเนี่ยเป็นข้อจำกัดอยู่นะครับ